วันนี้มาบวงสรวงละครเรื่องบุพเพร้อยร้ายนะครับก็จะเป็นการกลับมาโคจรอีกรอบหนึ่งนะครับในรอบ5ปีของพีเตอร์พี่เชียร์นะครับก็จะทำให้แฟนๆของพีเตอร์พี่เชียร์เองมีความสุขมากๆครับตีก็รับบทเป็นจิมนะครับในละครเรื่องบุพเพร้อยร้ายในเรื่องเนี่ยตีก็จะเป็นผู้ช่วยทนายที่ต้องคอยช่วยเหลือทนายชินกิจก็คือพี่เต้ยครับผมคอยช่วยในการที่สืบเรื่องราวหาความจริงอะไรต่างๆเป็นนักสืบครับแล้วก็จะต้องคอยช่วยเหลืองานพี่เขาอยู่ตลอดแล้วก็นอกจากช่วยเหลืองานแล้วเนี่ยก็มีการพิชิตหัวใจด้วยเพราะว่าไปแอบชอบสาวในออฟฟิศก็คือพลอยมณีแต่ก็ต้องรอดูว่าจิมเขาจะมีแผนการยังไงที่จีบสาวยังไงให้ติดแล้วก็ต้องอาจจะต้องพึ่งคนช่วยด้วยเพราะว่าด้วยความที่จิมเองจีบใครไม่เป็นก็จะมีอีกคู่หนึ่งที่จะต้องมาจิ้นด้วยครับก็ลองตามลุ้นกันในเรื่องว่าจะเป็นอย่างไรครับผมครับก็ขอบคุณแฟนๆมากนะครับที่วันนี้จัดฟู้ดทักมาให้หลายคันมากๆเลยประมาณ5คันครับมีของกินนะมีของข้าวของหวานมีขนมมีไอติมแบบครบเลยครับก็รู้สึกว่าอร่อยบ้านนี้อิ่มหนำสำราญแล้วแฟนคลับก็อิ่มหนำสำราญกันทุกคนขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าซัพพอร์ตกันแล้วก็คอยติดตามคอยเชียร์ตีมานานขนาดนี้ครับผมก็แฟนมีทคิดว่าน่าจะปลายปีมั้งครับแต่ว่าก็ต้องลองดูสถานการณ์ก่อนว่าอย่างไรครับนี่ครับก็พี่แอฟก็คอยกดไลค์แล้วก็คอยเชียร์อยู่ห่างๆเสมอครับผมก็รู้สึกดีใจที่พี่เขาคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องแล้วก็เอ็นดูน้องคนนี้เสมอครับก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับแต่มีกระแสที่ชื่นชมแล้วก็อยากจะให้พี่แอฟมีละครกับตีอะไรเงี้ยครับแฟนๆก็ชอบครับก็จริงๆแล้วแฟนๆตีแอฟก็โอ้มีหลากหลายนะหลากหลายเพศหลากหลายวัยมากๆก็รู้สึกว่าขอบคุณมากที่ชื่นชอบในโมเมนต์ของพี่แอฟแล้วก็ตีครับก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไปเพราะว่าตีก็ชื่นชอบพี่แอฟอยู่แล้วครับก็มีโอกาสก็จะไปออกรายการ3แซ่บอีกครับผมก็มีคนแซวมีคนแอบแซวอยู่แล้วครับครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบพี่แอฟอยู่แล้วครับครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามเชียร์ตีมาตลอดแล้วก็ตอนนี้นะครับตีมีผลงานที่ออนแอร์ไปแล้วนะครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยมีละครเรื่องคุณหมีปฏิหาริย์นะครับ2เรื่องนี้สามารถติดตามยอดหลังได้ทาง Netflix แล้วก็ตอนนี้ที่ยังออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ทีอาร์นะครับผมดูได้ทุกวันจันทร์นะครับเวลา 5:00 นทุกช่องทางทั้ง AS Original นะครับผมทางช่อง3กด33แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็มีซับไตเติ้ลให้ชาวต่างชาติดูได้ทาง YouTube ครับผมออนเวลา 5:00 นทุกวันจันทร์นะครับผมก็ที่อ่านเสร็จแล้วก็ตอนนี้นะครับบุพเพร้อยร้ายที่เพิ่งบวงสรวงกันวันนี้ก็จะออนวันแรกนะครับผมวันที่26พฤษภาคมนี้แล้วก็ออนทุกๆวันพุธพฤหัสเวลา 20:20 ทางช่อง3กด33ครับแล้วก็ตีเนี่ยตอนนี้มีถ่ายละครอีกเรื่องนึงครับเรื่องเรือนธาตุก็คิดว่าน่าจะได้ออนปีหน้าครับก็ช่วงนี้ก็ต่อกันครับ